สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปเปรียบเทียบนะฮะสองระบบระหว่างมารุอินะฮะกับ KHC นะครับปืน2ตัวนี้ผลิตโดยบริษัทเดียวกันสำหรับปืนจริงนะครับนั่นก็คือ HK นะครับตัวนี้เป็น HK USP 9นะครับ9มม USP Full Size นะครับสำหรับ BB ก็ผลิตโดยโตเกียวมารุอินะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนสไลด์เป็นสไลด์เดทโทเนเตอร์แล้วนะครับสไลด์เป็นอลูนะแล้วก็ท่อนอกก็เป็นอลูมิเนียมตัวนี้เป็นรางเสริม GGNG นะฮะเป็นของปืนจริงนะครับใส่กันได้นะครับสำหรับรางมารุอิเขาก็มีรางแถมมาให้นะแต่เป็นรางพลาสติกนะครับแล้วมันก็จะเป็น3รางสามขั้นอันนี้จะเป็นขั้นเดียวนะสำหรับรางGGNGนะครับแล้วก็เราโอเวอร์วิวกันก่อนแล้วกันนะฮะโดยรวมของปืนแต่ละกระบอกนะตัวนี้เป็น USP Compact KHC นะครับ System 7นะฮะ System 7เจนแรกนะครับซึ่งเจนแรกกับเจน2 System 7นี่จะต่างกันที่ระบบฮอปนะฮะส่วนนอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็ทั้ง2เจนนี่เอามาใช้ร่วมกันได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น USP Compact Gen 1เราสามารถเอาฮอป USP Compact Gen 2มาใส่ในตัวนี้ได้นะครับใส่กันได้แต่ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนฮอปชุดฮอปแล้วก็ท่อไหนนะครับแต่ว่าใช้ท่อนอกกับสไลด์ของตัวนี้ได้นะฮะแต่ว่าใช้ท่อในของตัวเจน1ใส่กับฮอปเจน2นี้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะฮะสำหรับตัวนี้ก็เป็น USP Compact 9มม.ผลิตโดย KHC Japan นะฮะผมเปลี่ยนสไลด์เป็นสตีลของ C Part นะครับ Made in Taiwan นะฮะแล้วก็ศูนย์เป็นทิจิคอนที่เขาทำก๊อปนะฮะของบริษัทเกาหลีชื่อ Detonator นะครับกับก๊อปไซต์ทิจิคอนมาแล้วก็เป็นศูนย์ถ้าเป็นของจริงจะเป็นที่เทียมนะฮะอันนี้เป็นของก๊อปก็จะเป็นเรืองแสงปกตินะครับมันก็จะเรืองแสงนิดๆนะฮะมันจะเก็บแสงได้ประมาณไม่นานนะเก็บแสงได้แป๊บนึงอ่ะประมาณสัก5นาที10นาทีนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆจางแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาในที่ที่มีแสงน้อยถ้ามีในที่ที่มีแสงน้อยมันจะสว่างนะครับแต่ถ้าที่ไม่มีแสงเลยเนี่ยมันก็จะสว่างแป๊บเดียวประมาณ5นาที10นาทีโอเคเราเริ่มต้นกันที่ระบบ KHC ก่อนนะฮะผมจะวิพากษ์วิจารณ์ระบบ KHC ตรงที่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะคือระบบไก่ไอ้ระบบนกสับซึ่งเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับระบบนกสับของ KHC เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้ระบบนี้นะครับผมเรียกมันว่าระบบเข็มตอกตรงซึ่งเราก็จะเห็นเข็มตรงเนี้ยเห็นไหมฮะอันนี้คือแบบจำลองเข็มแทงชนวนเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณใต้ๆของนกสับนะครับเวลาเข็มตอกไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็จะแทงที่วาล์วตรงนี้ฮะทำให้แก๊สปล่อยนะฮะมันจะขยับได้เห็นไหมตรงเนี้ยมันก็จะไอ้ส่วนเนี้ยก็จะมาแทงที่วาล์วเห็นไหมฮะเวลาเรานกสับเข้าไปมันก็จะมาตอกที่วาล์วแล้วก็จะปล่อยแก๊สทางนี้นะครับทางยางปากแม็กก็จะประมาณนี้นะฮะเห็นไหมอันนี้ก็จะดึงกลับพอนกสับเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งนี้ปุ๊บอันนี้ก็จะถูกคาไว้เห็นไหมฮะแล้วจังหวะที่สไลด์ถอยมันก็จะดันนกถอยไปด้วยแล้วตัวนี้ก็จะถูกสปริงดึงกลับมาให้อยู่ในที่เดิมนะครับนะฮะ
ือปัญหาของระบบแฮมเมอร์ที่คล้ายๆของจริงอย่างเงี้ยก็คือว่าการสับแต่ละครั้งมันแรงไม่เท่ากันเนี่ยขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวางหรือว่าขึ้นอยู่กับสปริงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างตัวเนี้ยมีปัญหาที่เจอก็คือยิงดับเบิลอย่างเงี้ยเห็นไหมนกสับมันไม่ได้ง้างสุดเหมือนซิงเกิลเนี่ยมันจะง้างประมาณ45องศาแล้วก็สับเห็นไหมจะทำให้ยิงดับเบิลเนี่ยนกสับเบากว่ายิงซิงเกิลแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีผลทำให้มันตอกวาตรงเนี้ยเบากว่าแก๊สออกมาน้อยกว่าทำให้สไลด์ถอยไม่สุดนะแต่ก็พอที่จะป้อนลูกต่อไปเข้าก็ถอยพอที่จะป้อนลูกใหม่เข้าไปในรังเพลิงนะแต่ว่าเราจะรู้สึกเลยว่ารีคอยล์มันไม่ได้หนักเหมือนยิงอีกซิงเกิลนะครับนี่คือความผิดพลาดของระบบมันฮะซึ่งเราจะเห็นไม่ชัดถ้าสไลด์มันเป็นสไลด์พลาสติกนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่สไลด์มันเป็นสตีลมันก็เลยจำเป็นจะต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นนะครับพอมันใช้พลังงานเยอะขึ้นเนี่ยพอพลังงานไม่พอเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันเบานะครับนี่คือระบบของ KC ที่ผมไม่ชอบนะครับระบบนกสับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นความผิดพลาดของการดีไซน์คันค้างสไลด์ครับเราก็ใส่ปกติไม่มีอะไรนะขึ้นสไลด์ได้ปกตินะแต่ว่าเราขึ้นสไลด์ได้ท่าเดียวคือจะต้องปืนจะต้องตั้งอย่างนี้เท่านั้นนะถึงจะขึ้นสไลด์ได้ถ้าปืนนอนอย่างนี้ฮะจะขึ้นสไลด์ไม่ได้นะตอนนี้ยังได้อยู่อ่ะโอเคมันยังแน่นอยู่แต่ทีนี้เราไม่จำเป็นจะต้องให้คันค้างมันถึงตรงนี้นะครับเรากดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูคือตรงเนี้ยมันหลวมมากฮะเราสามารถกดออกได้อย่างง่ายๆเลยเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้นะฮะผมกดนี้ปุ๊บตกเลยเห็นไหมครับซึ่งมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าจังหวะที่เราขึ้นสไลด์เนี่ยบางทีเราขึ้นอย่างนี้ปุ๊บไอตัวคันค้างเนี่ยมันตกมาอยู่อย่างนี้เห็นไหมแล้วมันก็ร่วงมาเห็นไหมครับอันนี้คือความผิดพลาดทางด้านการดีไซน์ของเขานะครับซึ่งเป็นทุกกระบอกนะครับสำหรับคันค้างของ KHC System 7นะโดยเฉพาะตัวของ USP นะครับตัว full size ก็เป็นนะครับผมเคยมีตัว USP full size ของ KSC ก็เป็นอย่างเงี้ยฮะอันนี้ผมเปลี่ยนคันค้างแล้วนะครับอันนี้เป็นคันค้างก็เป็นสตีลเหมือนกันนะครับเป็นคันค้างของC part เหมือนกันนะครับเป็นสตีลเหมือนกันโอเคแต่ว่าสิ่งที่ถือว่าทำได้ดีสำหรับ KSC ก็คือระบบ hopที่ไม่ใช่ว่าแม่นนะครับระบบฮอปที่ทำมาได้แข็งแรงนะครับไม่มีใครยิงปืน KSC แล้วฮอปแตกนะครับไม่มีเนี่ยเห็นไหมเพราะฮอปเขาดีไซน์มาค่อนข้างดีนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่มีตัวอะไรที่มันจะสามารถแตกได้เลยเห็นไหมทุกอย่างแข็งแรงแล้วก็อินเพลสหมดนะครับคืออยู่ในที่ของมันทุกอย่างไม่มีรูทไม่มีอะไรนะคือดีไซน์ฮอปเขาค่อนข้างที่จะโอเคในแง่ของความแข็งแรงนะแต่ว่าเรื่องของความแม่นนะก็ของตัวใหม่นี่ของตัวใหม่นี่ดีขึ้นนะครับเขาเปลี่ยนไปใช้ขากดแล้วความแม่นก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเก่าที่ยังเป็นใช้ลูกปืนกดอยู่เนี่ยยังความแม่นไม่โอเคเท่าไหร่นะแล้วก็มีความเป๋เยอะนะครับไม่ค่อยเสถียรนะครับมันจะมี
เวลาเรายิงไปแม็กหนึ่งเนี่ยมันจะมีลูกหลุดหลายลูกนะครับลูกหลุดคือบินไปทางไหนไม่รู้อย่างเงี้ยจะมีเยอะพอสมควรนะประมาณ 20-30% แล้วก็กลุ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ยิงไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับระบบ KC ก็เท่าที่ผมตีก็มีอยู่แค่นี้ฮะก็คือระบบนกสับนะซึ่งเป็นระบบแทงตรงเข็มแทงตรงแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้คันค้างสไลด์นะสำหรับรุ่น USP เท่านั้นนะที่เป็นนะรุ่นอื่นไม่เป็นต่อไปเราก็จะไปดูที่ตัว USP ของมารุอินะตัวนี้เป็นระบบล่าสุดของมารุอิเรียกว่ามารุอิ Gas Blowback Gen 2แล้วนะซึ่งก็คือเขาก็จะเปลี่ยนตัวจ่ายแก๊สนั่นก็คือตัวนอสโซมันก็จะเปลี่ยนเป็นจากลูกเล็ก 13.5 ถึง 14 มิลลิเมตรเป็น 15 มิลลิเมตรนะซึ่งมันก็จะทำให้โบแบ็กแรงขึ้นปืนถีบแรงขึ้นแล้วก็กินแก๊สมากขึ้นแน่นอนแล้วก็เสถียรขึ้นนะครับจ่ายแก๊สได้ดีขึ้นนะเพราะว่าช่องจ่ายแก๊สใหญ่ขึ้นนะครับข้อติของตัวมารุอินี่แทบจะไม่มีเลยนะยกเว้นสำหรับรุ่นนี้นะจะมีข้อเสียตรงนี้นะซึ่งผมเจอมันใน USP Compact ครับผมคอนเฟิร์มกับทางร้าน Impost 101แล้วนะครับว่าเดือน Hop USP Full Size USP 9กับ USP Compact มารุอิเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับใช้ตัวเดียวกันรีคอยล์สปริงนี่ผมเปลี่ยนเป็นชั้นเดียวนะครับเพราะว่าปกติมามันจะมี2ชั้นมันจะมีสปริงชุดเล็กตรงนี้อยู่ชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดใหญ่นะฮะมันก็ปัญหาของมันคือมันจะทำให้จังหวะสไลด์ถอยมี2จังหวะนะครับนั่นก็คือจังหวะของสปริงใหญ่และจังหวะของสปริงเล็กนะฮะสมมติว่ามันมี2มันมี2ชั้นนะจังหวะแรกมันก็จะถอยประมาณขนาดนี้นะนี่คือจังหวะสุดของสปริงชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ก็คือที่เหลืออย่างนี้นะครับคือทั้ง2ชั้นเนี่ยมันจะจังหวะมันจะไม่เท่ากันอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณใช้สปริงชั้นแรกอ่อนมันก็จะไปเร็วแล้วพอสปริงชั้นที่2แข็งมันก็จะจังหวะมันก็จะถูกสโลว์ลงนี่นะครับซึ่งในปืนจริงมันเวิร์คครับเพราะว่ามันเป็นการลดแรงรีคอยล์แต่ทีนี้มันเป็นปืนไม่จริงมันเป็นแอร์ซอฟต์มันก็เลยจะทำให้จังหวะถอยมันไม่สมูทมันเหมือนติดจังหวะหนึ่งแล้วก็ถึงจะถอยต่ออะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบมันผมก็เลยเอาออกนะฮะก็เลยใช้สปริงชั้นเดียวปกตินะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรกับจังหวะเซอร์เคิลของสไลด์หรือว่าอะไรไม่มีจังหวะแต่ว่าผมคิดว่ามันถีบแรงขึ้นนะครับถ้าใช้สไลด์ชั้นเดียวนะเพราะว่ามันไม่มีตัวลดแรงรีคอยล์ถ้าเกิดมันเป็นมี2ชั้นเนี่ยชั้นแรกอ่อนเนี่ยชั้นที่2มันจะเดิมๆนะฮะสปริงชั้นที่2เนี่ยจะหนักจะแข็งกว่าชั้นแรกทีนี้พอสไลด์มันถอยถึงชั้นแรกหมดปุ๊บมาถึงชั้น2มันจะถูกลดแรงกระแทกลงโดยสปริงชั้นที่2ที่แข็งขึ้นนะมันก็จะทำให้แรงรีคอยล์มันถูกลดลงนะแต่ว่าพอผมมาใช้สปริงชั้นเดียวเนี่ยมันถีบแรงมากแล้วผมชอบผมก็เลยเอามันออกนะผมอาจจะใส่เข้าไปอีกทีนึงยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอดูโอเคเรากลับมาที่ความบกพร่องของระบบมารุอิ USP มารุอินะครับความบกพร่องของมันก็อยู่ที่เรือนฮอปนะครับเรือนฮอปเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเรือนฮอปกับท่อนอกเนี่ยมันทำงานยังไงมาดูด้านนี้เห็นไหมฮะเวลาปกติจะอยู่อย่างนี้เวลายิงปุ๊บสไลด์ถอยมันก็จะถอยมาอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีอะไรที่มันกระแทกกันนะคือตัวล็อกเรือนตัวล็อกท่อนอกเนี่ยก็คื
ที่เกี่ยวกับตัวที่เกี่ยวกับติ่งเนี่ยไอ้ติ่งที่เกี่ยวกับท่อนอกตรงนี้โอเคนี่นะมันก็จะมีรูไว้สำหรับสอดไอ้ติ่งเนี่ยเอาไว้ล็อกไม่ให้มันหลุดนะทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีติ่งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพอไม่มีติ่งนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะท่อนอกกับท่อในยังไม่ถูกล็อกไว้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะแกว่งเวลายิงลูกจะแกว่งมากบางลูกนี่พุ่งตรงบางลูกมุดบางลูกเหินอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าท่อแกว่งมันก็จะสเปะสปะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่จำเป็นที่จะต้องมีครับและทีนี้ข้อเสียของมันตรงที่ว่าคุณจะเห็นว่าความสูงของมันค่อนข้างเยอะเห็นไหมมันค่อนข้างสูงนะตัวติ่งนะถ้าเทียบกับตัวอย่างเช่นตัวของบาเลตต้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะของบาเลตต้าก็ใช้เป็นตัวติ่งล็อกเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นติ่งล็อกเหมือนกันแต่โปรดสังเกตว่าติ่งล็อกของตัวบาเลตต้านั้นมันไม่ได้สูงเห็นไหมเนี่ยมันสูงมาจากตัวนี้ไม่เยอะนะแล้วก็ไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามนะมันไม่ได้สูงขึ้นมาจากกรอบนี้เห็นไหมมันก็จะทำให้มันไม่ได้ดูดีจากตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะโค้งนะฮะตรงขอบมันนะส่วนตัวของ USP Compact เนี่ยเห็นไหมฮะขอบมันจะค่อนข้างเหลี่ยมมันจะมีความคมของมันอยู่เนี่ยโอเคของ Barletta เนี่ยผมเล่นตัวนี้มาถือว่านานมากนะตั้งแต่ที่มันออกใหม่ๆปี2015หรือเปล่าประมาณนั้นนะสิ่งที่ผมเจอส่วนที่มันจะแตกนะไม่ใช่ติ่งล็อกนี่นะตัวที่จะแตกคือตัวนี้สะพานเนี่ยของบาเลต้านะครับผมยิงแตกไปตัวนึงเนี่ยแต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวสะพานที่ว่าเนี่ยใช้ของ WE ได้ขนาดเท่ากันเป๊ะแต่ของ WE จะเป็นพลาสติกนะครับผมก็คิดว่าเป็นพลาสติกจะดีกว่าเพราะว่าเป็นพลาสติก ABS ธรรมดาเนี่ยนอกจากความถูกของมันแล้วเนี่ยมันยังเหนียวเวลามันถอยแล้วมันกระแทกกันเงี้ยกระแทกเงี้ยตรงจุดเนี้ยมันต้องการความเหนียวไม่ใช่ความแข็งนะตัวนี้เป็นซิงค์อลอยมันจะค่อนข้างเปาะนะพอสมมุติเราใช้แก๊สแรงแบบ14 kg อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สปริงแข็งนะเวลาจังหวะมันกลับเนี่ยมันกระแทกตัวนี้แตกนะแต่สำหรับตัวที่เกี่ยวตัวล็อกท่อนอกนี่ไม่มีปัญหาเพราะอย่างที่ผมว่านะความสูงมันไม่เยอะพอมันไม่สูงปุ๊บมันก็ไม่บอบบางนะอย่างเช่นอย่างตัวเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันสูงมากเลยเห็นไหมพอมันสูงมากโอกาสหักมันมีสูงนะของผมนี่ตัว USP Compact นี่หักนะครับตัวติ่งฮอปนี่หักแล้วก็จะต้องซื้ เรือนฮอปฝังเนี่ยมาเปลี่ยนใส่แล้วอะไรไม่มีแล้วแต่ตอนนี้มีแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าที่ร้านเขาจะเหลือกี่ตัวเนี่ยไม่น่าจะเยอะนะผมก็จะสั่งมาตุนไว้ก่อนเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าผมมันเป็นสีเงินเนี้ยเพราะผมตะไบมันนะคืออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะถอยกระแทกเงี้ยคือมันไม่จำเป็นต้องสูงขนาดนี้คือความจริงมันสูงกว่านี้หน่อยหนึ่งผมตะไบออกหน่อยหนึ่งผมคิดว่าผมจะตะไบออกอีกนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการให้มันสูงเพราะมันสูงปุ๊บโอกาสที่มันจะหลุดมันมีเยอะนะครับเหมือนกับต้นไม้ต้านลมไหมมันก็จะหักแต่ถ้าต้นไม้เตี้ยมันก็จะไม่หักนะครับ
ก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือจุดบกพร่องของดีไซน์ของตัวซีรีส์ USP ของ Marui นะครับเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะครับเป็นอย่างนี้ทุกตัว USP Full Size แล้วก็ Compact ด้วยนะแต่ทีนี้ตัว Compact ผมเนี่ยท่อนอกเป็นสตีลซึ่งแข็งกว่านี้มากนี่อลูมิเนียมนะฮะอันนี้เป็นอลูน้ำหนักเบามากนะมันก็อาจจะลดแรงกระแทกรามกระแทกเงี้ยมันก็อาจจะไม่แรงจะไม่ถูก impact มากเท่าสตีลนะครับแต่ก็ผมก็ระวังไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนยิงนี่รู้สึกว่ามันถีบแรงมากน่ากลัวว่าอะไรจะแตกนะครับแต่ว่าทีนี้ผมไม่คิดว่าท่อส่วนที่เป็นอลูมันจะแตกผมกลัวส่วนที่เป็นซิงค์แตกมากกว่านะนี่คือดีไซน์ฟลอร์ของตัว USP Marui นะส่วนตัวนี้ท่อในเขาเขียนไว้ว่าใช้ท่อ94มิลลิเมตรนะสามารถของผมนี่ใช้ตัว97นะมันจะเสมอกับท่อนอกเลยเห็นไหมมันจะไม่เห็นว่ามันเกินมานะแต่ว่ามันจะเท่ากันเลยนะครับคุณก็อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยเวลาที่สไลด์มันเต็มอย่างนี้นะครับแต่โดยตำแหน่งปกติแล้วมันจะอยู่อย่างนี้นะครับอยู่นี้โอเคนี่คือตัวดีไซน์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของสำหรับมารูอีนะในเรื่องความคนคงทนนะแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องความแม่นของซีรีส์ USP มารูอีนี่เป็นปืนที่แม่นมากผมอยากจะให้10เต็ม10เลยนะครับทั้ง USP Compact และ USP 9ของ Marui แม่นมากแม่นกว่าก๊อกนะส่วนเรื่องตัวคันค้างเขาไม่มีปัญหาเพราะว่าของเขาค่อนข้างสติ๊ฟนะค่อนข้างฝืดคุณต้องกดให้มันปึ๊กมันถึงจะเด้งออกเนี่ยเห็นไหมมันจะมีล็อกของมันเรากดกึกมันจะดังกึกแล้วมันถึงจะออกเห็นไหมเพราะว่ามันรู้สึกว่าเนี่ยมันจะมีสองขั้นนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้คือตัวล็อกมันนะครับเหมือน1911นะก็จะเป็นสองฝั่งนี้คือฝั่งตรงกลางเนี่ยเป็นตัวล็อกไม่ให้มันหลุดนะของ Western Arm ก็เป็นไกด์ล็อกตัวไซส์ท็อปเลเวอร์ของ191ก็เป็น2ฝั่งนี้เหมือนกันเนี่ยใช้ระบบเดียวกันเลยมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องค้างตกเวลาเราตะแคงปืนนี้นะครับแล้วก็ระบบไกของเขาแตกต่างจากของ KC ครับเพราะว่าระบบไกตัวนี้ของ Marui เนี่ยเป็น Transform Hammer นะหรือผม Western Arm เรียกมันว่า Transform Hammer แต่ว่าMarui เขาไม่ได้ตั้งชื่อให้มันนั่นก็คือแฮมเมอร์ที่ซ่อนนะฮะเพราะว่าตัวคือมันจะมีชุดยิงของมันอยู่ข้างในฮะเวลานกสับลงไปเนี่ยมันก็จะไปสับตัวนี้เห็นไหมฮะตัวด้านในตัวเสียตรงเนี้ยแล้วตัวเสียตัวเนี้ยก็จะไปบังคับกลไกอะไรบางอย่างให้ตัวนี้ยื่นออกมาเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่คือเวลานกอยู่ลักษณะนี้ไอตัวที่ยื่นๆตัวตอกวาวก็จะหายไปฮะเวลาเรากดเหนี่ยวไกลปุ๊บมันก็จะโผล่มาปึ๊บเห็นไหมฮะตัวเนี้ยคือมันก็จะถูกซ่อนไว้อยู่ในชุดยิงด้านในมันไม่ได้ถูกสับด้วยนกสับโดยตรงนะครับซึ่งระบบเนี้ยเป็นระบบที่มารุยคิดค้นขึ้นนะครับระบบแรกปืนอัดแก๊สรุ่นแรกนี่จะเป็นเหมือนของ KC เป็นระบบเข็มตรงนะครับหลังจากนั้นมารุอิเขาเห็นว่าความบกพร่องของระบบแทงเข็มแบบนี้มันมีปัญหามันไม่เสถียรเขาก็เลยพัฒนาระบบแบบนี้ขึ้นมาซึ่งดีกว่ามากนะฮะ trigger response ก็จะดีกว่านะครับแล้วก็แรงสับจะเท่ากันแล้วก็เสถียรกว่ามากนะสำหรับผมแล้วถ้าให้เลือกระหว่างระบบ USP KC กับระบบ USP Marui นะฮะผมเลือก Marui ครับ
แต่ต้องระวังเรื่องติ่งเรื่องฮอบแตกอย่างที่ว่าผมก็จะซื้อมาสำรองไว้ส่วนนอกนั้นไม่มีปัญหาเลยสำหรับตัวนี้นะครับแรงยิงแรงมากมากๆและแม่นมากๆนะครับก็ขอจบการคอมเพลซันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ